บุคคลที่เรียกได้ว่าเป็นคนที่ปลุกปั้นเลยล่ะทำให้เกิดวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ในประเทศไทยแล้วก็พัฒนามาจนก่อตั้งเป็นสมาคมนักวางแผนการเงินไทยถูกไหมครับอาจารย์หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจริงๆเนี่ยล่ะคือคนที่ทำให้เกิดวิชาชีพนี้ในประเทศไทยขึ้นมาก็เลยอยากให้อาจารย์ลองเล่านิดนึงว่าที่มาอาจารย์ว่าจริงๆแล้วไอ้เจ้าวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP เนี่ยมันเข้ามาในประเทศไทยเราได้ยังไงทำไมมันถึงพัฒนาเกิดเป็นองค์กรขึ้นมาดูแลเป็นสมาคมนักวางแผนการเงินไทยในปัจจุบันครับขอบคุณอาจารย์ปิงที่ให้เกียรตินะครับจริงๆแล้วก็ยินดีนะครับเพราะว่ามีเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนร่วมจริงๆก็ต้องให้เครดิตกับอีกหลายๆท่านมากนะครับในประเทศไทยที่ช่วยกันทำเรื่องนี้ขึ้นมาเล่าย้อนหลังเหมือนเล่าประวัติเลยเนาะว่าจริงๆผมมาร่วมงานที่ตลาดทรัพย์ทางด้านCapital Market Education ด้านพัฒนาความรู้ตลาดทุนตั้งแต่ปี2547จริงๆภารกิจที่เข้ามาก็คือพัฒนางานความรู้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งมีหลายอย่างนะทั้งเรื่องพวกไลเซนส์ที่ต้องสอบตามข้อกำหนดของสำนักงานกลต.ซึ่งเราต้องมาพัฒนาความรู้อะไรต่างๆพัฒนาข้อสอบพัฒนาอะไรต่างๆทีนี้ต้องย้อนว่าในยุคนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นโชคดีนะครับผมมีท่านผู้จัดการตอนนั้นก็คือคุณกิตติรัตน์ นรนองนะครับเป็นผู้จัดการตลาดทรัพย์นะครับมีท่านรองผู้จัดการที่เป็นคนดูแลสายงานที่ผมอยู่นี่ก็คือคุณพันศักดิ์เวชอนุรักษ์นะฮะแล้วก็มีคุณจิราพรครูสุวรรณซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการที่ดูแลผมอยู่นะฮะตอนนั้นเราก็ต้องทำงานหลายอย่างทีนี้ก็มีอันนึงเนี่ยที่ท่านรองผู้จัดการคุณพันศักดิ์เนี่ยได้พูดถึงบอกว่าตอนนี้เทรนด์อันนี้ผมก็ถือว่าเป็นความชื่นชมที่ผู้บริหารเรามีเขาเรียกว่าเห็นวิสัยทัศน์อันนี้คือท่านก็พูดขึ้นมาว่ามีเรื่องเขาเรียกว่า wealth management ในต่างประเทศซึ่งมีชื่อเสียงเช่นไม่ว่าจะเป็นทั้งยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยก็ทำให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นศาสตร์เรื่องพวกนี้มีความจำเป็นแล้วในศาสตร์เหล่านี้ก็จริงๆก็มีเรื่องการลงทุนนะฮะแต่ว่ามีเรื่องอื่นด้วยท่านก็พูดให้ผมฟังแล้วก็พูดมาชื่อหนึ่งซึ่งท่านก็อาจจะไปเจอมาบุคลากรที่เกี่ยวเนี่ยคือ CFP ผมก็ไม่รู้จักเลยนะครับแต่ว่าโชคดีที่ตลาดทรัพย์ตอนนั้นเราทำเรื่องพื้นฐานการเงินขั้นพื้นฐานให้ประชาชนซึ่งเราเรียกว่าเงินทองของมีค่าซึ่งให้กับตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงเด็กโตเลยนะครับเราก็เริ่มสัมผัสเรื่องนั้นของประชาชนแล้วก็สัมผัสกับเรื่องเงินทองต้องใส่ใจตอนนั้นก็เป็นแบบเบาๆก่อนนะพอท่านใหพูดถึงคำนี้ผมก็เอ๊คืออะไรอ่ะ CFP ผมก็ไปค้น Google ดูนะครับก็ปรากฏว่าเราก็ไปพบว่า CFP เป็นชื่อไลเซนส์อันหนึ่งซึ่งสร้างผู้ประกอบวิชาชีพที่จะเป็นเรียกนักวางแผนทางการเงินการเงินในที่นี้คือเป็นการเงินส่วนบุคคลเราก็ค้นไปแล้วก็พบว่าเป็น1ใน3ของไลเซนส์ซึ่งสำนักงานกลต.ของอเมริกาเนี่ยให้การรับรองครับจริงๆเราก็ดูทั้ง 2-3 อันนี้แหละแต่เราก็อันนี้คืออะไรเราก็ค้นไปเรื่อยๆก็พบว่าเขาเรียกว่ามันมีองค์ความรู้ที่จะพัฒนาสร้างแผนทางการเงินคือให้ผู้ประกอบวิชาชีพจุดเด่นก็คือต้องมีความรู้เรื่องการเงินหลากหลายเช่นประกันภัยการวางแผนเกษียณการลงทุนต่างๆเพื่อไปตอบโจทย์ในชีวิตนะครับเราก็คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นเทรนด์ที่มาเห็นจะเริ่มเห็นเรื่อยๆเพราะว่าเดิมเนี่ยคนที่อยู่ในตลาดการเงินไทยเนี่ยเขาเรียกว่าเสาหลักจะมีสนะระบบธนาคารพาณิชย์ก็จะมีคนที่เจอลูกค้ารายย่อยประกันภัยก็จะเจอคนที่เขาเรียกว่ามาซื้อประกันตลาดทุนก็เจอคนที่มาลงทุนในหลักทรัพย์ในหุ้นในกองทุนประมาณนี้มันเราก็ต่างคนต่างขายโปรดักต์ตอนนี้ไอ้ตัววิชาชีพการวางแผนการเงินเนี่ยก็คือการสลายก็คือว่าไม่ได้เอาโปรดักต์เป็นตัวตั้งเอาลูกค้าเป็นตัวตั้งเราก็คิดว่าวุ้นไหลเส้นนี้รู้สึกว่าแปลกใหม่จังเลยเราก็รู้สึกว่าเข้าไปศึกษาเป็นองค์ความรู้